เพราะว่าวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนี่นะครับว่าด้วยเรื่องของพลังงานกันล้วนๆเลยนะครับและสิ่งแรกที่ออกมานี่นะครับใครใช้ดีเซลเตรียมตัวนะฮะจะขึ้นถึงประมาณ2บาทต่อลิตรหลังจากวันที่7พฤษภาคมนี้หรือไม่อย่างไรกันนะครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นี่นะครับเห็นชอบสามารถตรการที่จะช่วยลดภาระพี่น้องประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเขาเสนอเข้ามานะครับทีนี้ถ้าดูที่สําคัญเป็นหัวใจที่สุดนี่นะครับคือตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรหลังสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสัมสาิตรเพราะว่าไม่ต่อมาตรการนี้นะครับแล้วก็จะใช้กองทุนน้ำมันนี่นะครับเข้าไปอุ้มแทนเท่ากับว่าราคาดีเซลนั้นจะมีโอกาสดีดขึ้นอีก2บาทต่อลิตรครับซึ่งปัจจุบัน30สบาท94สตาสิตสีลิตรนั่นก็หมาย ความว่าใครที่ใช้ดีเซลก็จะเกิดแรงกระแทกขึ้นมาทันทีนะครับกลุ่มแรกที่แสดงความคิดเห็นทันทีเลยครับคือกลุ่มรถบรรทุกโดยนายศิียรพพพิพชายรัตนพงศ์นะครับเลขาธิการสาพันธการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยอบอกว่าราคา3าบาทนี้ถือว่าสูงเกินไปละนะครับและเห็นว่ารัฐบาลน,นั้นต้องคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ก็ยังชะลอตัวอยู่นะครับข้าวของก็ขายไม่ดีขนส่งเองก็ไม่ได้ราคาการส่งออกเองก็ชะลอตัวนั้นราคาที่เหมาะสมจริงๆเนี่ย32บาทต่อลิตรสำหรับดีเซลนะฮะ ทางสาพันธ์การขนส่งทางบกก็จะมีการพูดคุยหารือถึงผลกระทบที่จะเกิดข,ขึ้นในวันที่15พฤษภาคมกลุ่มต่อมาครับคือกลุ่มชาวนานะฮะเพราะว่าชาวนาเนี่ยใช้น้ำมันดีเซลนะครับและก็กําลังเข้าสู่ฤดูการทํานาปีปัจจุบันต้นทุนการทํานาเฉพาะราคาน้ํามันนะฮะ750บาทต่อไร่นี่เฉพาะค่าน้ํามันนะครับถ้าเป็นดีเซลเพิ่มขึ้นมาเป็น33บาทต้นทุนทํานาเพิ่มขึ้นทันทีอีก3 3บาทกลายเป็น750บาทต่อไร่ขึ้นเป็นทะลุเกิน800 ไปอยู่ที่825บาทต่อไร่ครับส่วนอีก2มาตรการที่วนนี้ครมอเห็นชอบคือตึงราคาก๊าซ LPG นะครับเป็นการหุงต้มนี่นะฮะ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกร,รัมนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เงินจากกองทุนน้ามันเข้าไปอุดหนุนและตึงค่าไฟฟ้าช่วยประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน300บาทนะครับให้ใจ่ายในอัตราเดิมคือ3บาท99สตาง์ต่อหน่วยครับซึ่งปัจจุบันนี้ค่าไฟอยู่ที่4บาท18สตางต่อหน่วยโดยมีผลในงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม67นั้นครอบคุมกับคน ที่จะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้17ล้านครัวเรือนนะครับก็ต้องใช้เงินประมาณ1,800ล้านบาทเข้ามาหนุนโดยค่าไฟที่เรียกเก็บในรอบบินงวดพฤษภาคมนะฮะการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจะคืนให้กับประชาชนในงวดถัดไปนั่นเองครับ